นายเป็นไรป่ะทำไมไม่ส่งงานเลยช่วงนี้ที่บ้านเรามีปัญหาน่ะเราเลยต้องช่วยที่บ้านทำงานสงสัยเราต้องช่วยเด็กคนนี้หน่อยละอะไรแล้วพี่นี่เลยนี่ของดียาวิเศษมันช่วยทำให้น้องเนี่ยไม่เหนื่อยนะเวลาทำงานแล้วก็เรียนเก่งขึ้นด้วยคอมดี้วันนี้คือวันตายของเจ้าหลังสดจริงมาเดี๋ยวเล่นกันไหนเล่นกันได้แล้วค่ะส่งงานอ้าวส่งงานแล้วเราเอางานมาตีกันโอ้จะเลิกแอมส่งแล้วของกรล่ะพอดีว่าอะไรจะแก้ตัวอะไรอีกอ่ะไม่รู้แหละถ้าภายในอาทิตย์นี้ไม่มีส่งอ่ะเธอซ้ำฉันไปนั่งเรียนแล้วค่าตัวแปรนะมันก็จะได้ค่าเท่ากับ x ใช่ไหมถูกไหมไม่เคยฟังเหตุผลเลยเด็กก็เลยอ่ะหมดเวลาอีกแล้วอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมทำงานมาส่งครูนะส่วนกรการบ้านเก่าคุณก็ต้องทำนะคะแล้วก็มาส่งด้วยนะโอเคค่ะเลิกคัสไม่ก่อนนานเป็นไรเปล่าทำไมไม่ส่งงานเลยนั่นแหละมีอะไรก็บอกกันได้นะจะว่าไงดีอ่ะช่วงนี้ที่บ้านเรามีปัญหาน่ะเราเลยต้องช่วยที่บ้านทำงานเลยไม่ค่อยมีเวลามาส่งครูปัญหาเรื่องอะไรอ่ะการเงินแหละเนี่ยเดี๋ยวก็เวลาเข้างานอีกละสงสัยเราต้องช่วยเด็กคนนี้หน่อยละไปก่อนนะโอเคเจอกันครับมาเจอกันพอพูดถึงเรื่องเงินแล้วไม่รู้ช่วยยังไงดีเนาะแต่ถ้าเขาอยากให้ช่วยเขาคงบอกเองแหละไปเล่นบอลกันไหมไปดิไปดิไปขยะแห้งขยะเปียกน้องเอาครับดูเหนื่อยแล้วเนี่ยอ๋อช่วงนี้ทำงานหนักไปหน่อยพี่ไหวไหมเนี่ยพอไหวครับว่าแต่พี่มีตัวช่วยนะอะไรสนใจไหมเออคืออะไรสนใจป่ะล่ะบอกก่อนก็ได้นะครับถ้ามันช่วยอ่ะโอเคงั้นตามพี่มาไปนี่มานี่เลยมาไปมานี่นี่เดี๋ยวพี่จะให้น้องดูของดีที่พี่บอกไปนะอะไรแล้วพี่นี่เลยนี่ของดีสุดยอดเขาเรียกว่าอะไรยาวิเศษมันช่วยทำให้น้องเนี่ยไม่เหนื่อยนะเวลาทำงานแล้วก็เรียนเก่งขึ้นด้วยของที่เราต้องใช้ก็จะมีนี่กระดาษฟอยล์นะน้องครับจะมีกระดาษฟอยล์แล้วก็ไฟแช็คไฟแช็คหนึ่งอันอันเนี้ยใส่ลงไปสักเม็ดนึงแล้วก็จุดไฟแช็คลนข้างล่างอย่างนี้แล้วเฮ้ยมันต้องมีนี่ด้วยอีกอย่างนึงกระดาษเราต้องหากระดาษแบบนี้มาอันนึงมาม้วนเอาไว้ดูดควันถูกต้องแล้วมันจะทำให้น้องนะเรียนเก่งแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเวลาทำงานใช่นั่นแหละถูกต้องแล้วก็นี่ดูถูกต้องแล้วมันจะทำให้น้องไม่เหนื่อยยาขยันใช่ไหมยาพิเศษแล้วกันยาพิเศษพี่ให้น้องลองเอาไปลองดูก่อนแล้วกันครับแต่น้องอย่าไปบอกใครนะไปโอเคเจอกันไปลองดูช่องหลังสีสวรรค์จะต้องโดนปิดครับปิดทำไมอ่ะช่องดีๆช่องหลังไม่เอาอ่ะคุยอะไรกันอยู่คะอ้าวพวกเธอแล้วก่อนล่ะไม่รู้ครับOh my god destination คิมเลยเธอเสียงดังอะไรเนี่ยนั่งโอ้คุงไม่เข้าใจอ่ะแบบอารมณ์อารมณ์ดีอะไรมาเนี่ยก่อนคนมันอารมณ์ดีเนาะอ่ะนี่กันบ้างโอเคขึ้นเพลงก็ดีสอนต่อนะตั้งใจฟังล่ะสมการที่หนึ่งนะคะตัวแปรจะเป็นตัวแปร x ตัวแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยตัวแปรจะเป็น y แล้วก็จะมีสมการตัวแปรจะเป็น x แล้วก็ตัวที่สำคัญจะเป็น y สมการที่หนึ่งนะเป็นไรนะแล้วก็จะมีตัวสมการที่สองคือตัวแปร y นะเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะว่าข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรก่อนอ่า
ฮะครับครับทำไมครูต้องตะโกนด้วยเสียงดังจังข้อนี้ตอบว่าอะไรคะใจลอยอะไรเนี่ยก็ครับตอบไม่ได้ใช่ไหมแล้วผมผมปกติดีเป็นอะไรแปลกผมก็แค่เป็นคนที่ขยันกดเถอะแค่เอาช่างมันเถอะอ่ะเด็กคะเดี๋ยวครูจะสอนครั้งหน้าก็คือหน้า12นะไปอ่านทำการบ้านกันมาด้วยโอเคไหมผมขยันจริงๆครูอ่ะโอเคโอเควันนี้เลิกคลาสกันละกันขอบคุณครับคุณครูมีก่อนดูแปลกๆไปนะแต่ปกติก็แปลกป้าไปแล้วไปโดนอะไรมาเราว่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยเป็นอะไรของเขาอ่ะอะไรเนี่ยนอนไม่หลับเลยได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้พูดด้วยมันช่วยทำให้น้องได้มีเรียนเก่งขึ้นด้วยออกมาโกออกมาโปะจริงๆกันอยู่ตรงนี้อาจเจอกับฉันสนุกสนานในห้างกันได้ออกมาลองออกมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ร้องเพลงอะไรกันปวดหัวเฮ้ยเนี่ยกลายเป็นไรเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งไปหาหมอดีกว่าไหมตามอาการหนักหน้าเลยอ่ะเป็นเลยเนี่ยบ้าไปแล้วนายต้องรีบไปบอกคุณโฟมเลยนะแล้วว่าเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แน่ๆเลยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยมีเสียงในหัวเฮ้ยพี่น้องพี่ผมอยากเจอพี่อยู่พอดีแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับผมก็ไม่รู้ทำไมอ่ะของดีดิเห็นมากพี่บอกแล้วว่าของที่พี่ให้มันดีแล้วก็เป็นไงอยากได้อีกเหรอไม่พี่มีอีกไหมมีดิอะไรดีแต่ว่ารอบเนี้ยมันไม่ฟรีแล้วน้องน้องไม่หาเงินมาเอางี้น้องไม่หาเงินมาเดี๋ยวพี่รอแถวนี้แหละภาพก็สวยดีนะคุณแม่น้องเอ็นนาโทรมาค่ะฮะไม่ได้แล้วโอ้โหน้องไปหาเงินมาแล้วกันเดี๋ยวพี่รอโอเคนะพี่รออีกแป๊บนึงนะโอเคครับเด็กนี่มันหัวอ่อนจริงหลอกง่ายจริงเนี่ยพี่ไงน้องอันนี้นะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่ามันได้ไม่เยอะนะเพราะของมันร้อนอ่ะโอเคนะเอาไปก่อนได้พี่เอาไปว่าเดี๋ยวอันนี้พี่เอาไปขายนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวโอเคเงินมันร้อนอ่ะน้องพี่ต้องเอาไปขายไปได้ขอบคุณครับค่ะคุณแม่สรุปคือน้องแอนนาหกล้มที่บ้านแล้วครูช่วยอะไรได้ไหมคะค่ะขอให้น้องหายไวๆก็แล้วกันนะคะคุณแม่กล้องฉันหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ก็วางไว้ตรงนี้นี่เด็กคนนี้มันหัวออกจริงๆหลอกง่ายจริงๆเพราะแต่เรายังเหลือยายเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมาหาเราอยู่ดีแหละไปดีกว่าช่วงนี้กอนเป็นไรนั่นแหละดิใครรู้สึกว่าแปลกๆแล้วไม่รู้สึกได้ไงหรอวันนั้นน่ะเตะขวดมีคนเห็นกล้องครูไหมไม่เห็นครับเพิ่งมากันเนี่ยไม่เห็นกล้องอะไรอ่ะยังไงจะหายไปไหนกล้องอ่ะกล้องถ่ายรูปอ่ะไม่เห็นไหมอ๋อไม่เห็นนะครับอยู่ไหนอ่ะแหมคนนี่แหละเหมือนนี่ไม่อะไรอะไรครูยังไม่ได้ถามอะไรเธอเลยเคยเห็นกล้องครูบ้างไหมไม่ผมไม่เห็นกล้องอะไรได้ยังไงเนี่ยจะท่าตาดิจริงน่ากลัวจัดก่อนเป็นเหล็กแล้วเนี่ยจริงพี่มันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนไม่นอนไม่หลับอ่ะไม่หลับไม่นอนโอ้มันจะอยู่ไหนเนี่ยกล้องของฉันเนี่ยผมหาไม่เจอเฮ้ยทำตกไว้ไหนเนี่ยเมื่อกี้เราเดินผ่านตรงนี้เฮ้ยนี่ไงอ่าผมงั้นผมไปก่อนนะครับอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะไฟแช็กยากล้องเฮ้ยมันกล้อง
ของผมคุณขายยาให้เด็กของฉันใช่ไหมเปล่าไอ้น้องคนนี้มันเอากล้องมาขายให้ผมเฮ้ยผมไม่ได้ขโมยกล้องมาขายพี่นะผมไม่ได้ขโมยผมเอากล้องมาขายให้พี่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้ทำงั้นผมขอโทษแล้วกันผมโดนเขาหลอกมาอีกทีอ่ะผมไปแล้วพ่อไปช่วยครูจับจอนหน่อยเฮ้ยผมขอโทษครับผมยังไม่ทำแล้วครับเดี๋ยวครูครับโอเคเดี๋ยวครูจะพาเธอไปบำบัดละกันไปเด็กฮัลโหลค่ะรถพยาบาลมานี่ด่วนเลยค่ะนี่นะครับน้องๆส่วนยาเสพติดที่ใช้ในฉากนี่ก็แค่เป็นของปลอมนะเราทำขึ้นมาเพื่อการแสดงนะครับผมน้องๆอย่าไปทำตามนะมันเป็นสิ่งไม่ดีก็อันนี้ก็จะเป็นแค่วิตามินซีนะครับซึ่งเราจำลองขึ้นมานะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังนั่งทำกันอยู่อ่ะไหนพี่ดูนะอ่ะโอเคประมาณนี้ช่ำชองผมทำไม่เป็นละแต่งหน้านักแสดงนะครับผมหลังจากเสพนะครับขอบตาก็จะค้ำหน่อยนะฮะเหมือนหลับนะฮะขอเข้มๆหน่อยฮะขอเข้มๆนะฮะนี่นะลงเป็นรอดอแล้วลงทุนขนาดไหนดูนะแบบพังเลยเนี่ยโกนหัวอีกหน่อยก็รอดอแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับเยอะๆด้วยให้กับนักแสดงทุกคนนะครับทุกคนตั้งใจกันมากนะครับผมมาดูกันนะครับว่าพี่กรจะเล่นได้เหมือนคนเสพมากแค่ไหนนะฮะครับผมจะบ้าได้แค่ไหนมาดูกันก่อนต้องมองขึ้นต้องเขยขึ้นเขยขึ้นน้องสันนองให้ใจเธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่อยู่ตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอ